กับข้อสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606นั่นเองนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณจิรภานะคะ28เดือนผิดแล้วจะตีเป็นกันยาให้ก็ลองดูเป็นวันศุกร์มั้ยนะครับ28กันยา2537 11:40ถ้าเป็นวันศุกร์ก็ใช่จ้ะไม่ใช่ครับเป็นวันอังคารยังไงรบกวนส่งข้อมูลเข้ามาให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะถ้าจะดาวเป็นมกราอีกเดี๋ยวจะผิดพลาดไปงั้นส่งข้อมูลที่เป็นของคุณจิรภาเข้ามาดีกว่านะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพัชรี18มิถุนายน2524เวลาเกิด16นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีนะตอนนี้ตกงานจะได้งานเมื่อไหร่แล้วก็ถามเรื่องของหนี้สินรวมไปถึงโชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง34นะครับตรงกับวันพระฤหัสบดีความจริงในช่วงปีนี้ย่าง34อยากจะใช้คำว่าถ้าคุณขวนขวายหางานและคุณไม่เลือกงานจริงๆเนี่ยกัมมากับปุตตะก็ยังสวยอยู่ทั้งคู่นะถ้าข้อมูลไม่ผิดเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่จะได้งานก่อนจะถึงวันเกิดนี่แหละนะถ้าคุณขวนขวายจริงๆนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยให้คุณซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์นะครับสัก15ขวดแต่การเสี่ยงโชคไม่เด่นส่วนทะเบียนรถ6044ค่ะ6044มีผลในเรื่องการออมนะครับแล้วก็อย่าไว้ใจใครง่ายจนเกินไปอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะ3เลขหลังเลขบ้าน224ก็เป็นคู่มิตรนะครับแล้วเสริมสร้างความมีเสน่ห์ถึงวันดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเลขบ้าน159ดีไหมคะ59สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณทวิน2เมษายน2511เวลาเกิด 18:30 นาทีวันอังคารปีนี้มีโชคไหมคะแล้วก็เรื่องการเงินเป็นยังไงซื้อติดไว้ฮะนะซื้อติดไว้แต่ว่าพอเลยเมษาไปแล้วเนี่ยให้เผาๆลงนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้จะพอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้แบบเชียร์ให้เทจนหมดหน้าตักเพราะพื้นชะตาเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภของคุณก็ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นอะไรแต่ช่วงนี้ผมฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุถ้าไปทำฟันขูดหินปูนได้ขอให้ไปทำส่วนหลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพลวัฒน์อยากค้าขายนะ19มิถุนายน2521 2ทุ่มครึ่งไม่ได้บอกวันค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะฮะ2ทุ่มครึ่งสุขสวยจะเป็นลักษณะคนช่วยเหลือด้วยซ้ำไปนะครับก็สุขกับพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นนะครับร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็เป็นพวกอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับคนเช่าใช้บริการครับทะเบียนรถ3918 39ดีฮะในเรื่องของความขยันขันแข็งในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่18ราหูทำลายอาทิตย์อยู่ไม่ติดที่ครับสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพน้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่20สิงหาคมนะคะ2521เวลาเกิดบ่ายโมง10นาทีวันอาทิตย์ถามงานถามความรักค่ะตอนนี้ย่าง37นะครับย่าง37เกณฑ์ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยจะเด่นชัดมากๆในช่วงย่าง38นะครับอีกแป๊บเดียวนะถ้าคบหาอยู่ก็มีโอกาสจะเปลี่ยนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับถ้ายังโสดอยู่ก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจและคู่ของคุณจริงๆจะเด่นในเรื่องของสมองสติปัญญาแม้กระทั่งบุคลิกภาพโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้งานความจริงย่าง38ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยทายดีทั้ง2เรื่อง SMS ต่อมาค่ะคุณมนธนประพลถามเรื่องของทะเบียนรถนะคะป้ายแดง6495ครับอีกคันหนึ่งป้ายปกติใน61066495เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับและยามก็ไม่ได้เสียด้วยแต่ป้ายแดงก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับ61กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลนะฮะถือว่าดีแต่06ระวังเรื่องความพลิกผันแล้วก็การออมอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเบอร์โทรศัพท์27ค่ะจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากไม่ดีนะครับขยับเป็น26
หรือ25ก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสุรศักดิ์ค่ะทะเบียนรถ802เช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้อาจจะทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะแม้จะสร้างสรรค์ก็ตามอันนี้แล้วก็ในแง่ของพระราหูเนี่ยก็คือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตน้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หน้าได้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS นะคะถามเรื่องของทะเบียนรถ3368ค่ะ33อังคาร2ดวงบางทีอาจจะมีความรักที่มากเกินพอดีก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งไม่ค่อยยอมลงให้กับใครศุกร์ราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงด้วยความเคารพมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกิเลสตัณหากามอารมณ์ได้ด้วยนะฮะอันนี้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข3แล้วก็เลข8 SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่11มิถุนายน2506ค่ะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันอังคารถามโชคลาภและครอบครัวปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปัตตานีเป็นกาลีถ้าไม่ได้ห่างกันเหมือนอย่างน้องที่เรียนทหารอยู่นะฮะถ้าไม่ได้ห่างกันก็ปีนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งหาโอกาสนะฮะซื้อข้าวสารนี่แหละถวายพระสงฆ์แต่ในแง่ของโชคลาภนั้นไม่เด่นครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณกัญญาวีเกิดวันที่1พฤศจิกายน2533เวลาเกิดค่ะบ่าย 3:47 นาทีวันพฤหัสบดีอาชีพนะคะงานรับราชการทหารจะมีโอกาสสอบในร้อยติดหรือเปล่าตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับตอนนี้ย่าง25นะเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันก็ต้องเรียนว่าไม่เด่นนะครับแล้วก็อย่าได้เสียใจเพราะว่าสิ่งที่ถามนั้นก็ไม่ได้เด่นในพื้นชะตาเช่นเดียวกันอาชีพที่ดีที่สุดในพื้นดวงของคุณเนี่ยถ้าคุณอยากจะเรียนพวก IT คอมพิวเตอร์พวกนี้ผมเชียร์นะหรือแม้กระทั่งรับงานรับราชการโดยตรงคือเป็นงานราชการจริงๆเช่นยกตัวอย่างนะฮะพวกงานด้านกรมการปกครองอะไรอย่างเงี้ยโดยตรงแต่ถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะทางก็พวก IT คอมพิวเตอร์วิศวะไฟฟ้าทุกสาขาครับแล้วก็บอกว่าจองรถสีขาวไว้แล้วใช้ได้หรือเปล่าขาวใช้ได้ครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็วงกลมตกพันธุก็ได้สมหวังครับคู่ครองเป็นคนแบบไหนคะคู่จริงๆมี4เงื่อนไขไม่ใช่สิ2เงื่อนไขนะครับถ้าไม่ได้เป็นลักษณะการคบหาแบบมีระยะห่างนะครับก็คู่ก็คงจะต้องควรจะเป็นคนที่มีตำหนิแต่ของคุณต้องระยะห่างเลยฮะแต่ดีที่สุดคืออยู่คนเดียวนะอันนี้พูดจริงๆแต่ถ้าสมรูปที่สุดต้องอยู่กันห่างครับชื่อดีหรือเปล่าอ่ะกัญญาวีกอไก่พนักงานยอหญิงสละอาวอแหวนสลียอยักษ์กรันใช้ยอยักษ์กรันนะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานก็พอใช้ได้ครับแต่อย่าเชื่อใจใครง่ายจนเกินไปนะนามสกุลสุดาจันสอเสือสละอุดาวเด็กสละอาแล้วก็จันเหมือนวันจันเลยค่ะสุดาจันรวมกันก็เป็นคู่ธาตุลมกระโป้งป้างหน่อยแล้วก็ระวังในเรื่องของพวกอารมณ์ถามว่าดีที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ดีที่สุดนะครับทะเบียนรถน่าจะให้อาจารย์เลือกนะมี4เลข459อันนี้สวยฮะดีฮะ959ห้าสี่เก้าเก้าจ้ะถ้าผมเลือกนะผมเอา959เพราะมันเป็นเลข3หลักแล้วมีการจัดเรียงที่สวยและความหมายก็ดีทั้งหมดนะครับเอาละนะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะก็ในช่วงปลายเดือนนะครับมีนาคมวันอาทิตย์นี้ครับ29มีนาคมประกอบการมงคลได้ดิถีที่ดีอย่างวันลอยดิถีเรียงหมอนนะครับกัลยโยก็เป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ตกด้วยอังคารที่31ครับมีเงื่อนไขนิดเดียวผู้ประกอบการมงคลขอให้หลีกเลี่ยงการคล้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:01 นาทีถึง 14:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ช่วงต้นเดือนเมษายนมี1วันนะครับคือวันจันทร์ที่6วันนี้เป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคทางกัลยโยก็เป็นวันอธิบดีครับแต่ว่าอัคคนิโรธตกในน้ำผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด
14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เอาละค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นข่าวฝากค่ะจากจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ามีงานนั้นแต่ตั้งแต่วันที่25มีนาคมแล้วนะคะวันนี้ยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญตามรอยวีรชนคนกล้าแขวงเมืองวิเศษชัยชาญนะคะณอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ววัดวิเศษชัยชาญนะคะอย่างวันนี้นะคะวันศุกร์ที่27มีนาคมนะคะประมาณ6โมงเย็นก็มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของนักเรียนและกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะ2ทุ่มเป็นการแสดงละครของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองเรื่องโลหิตเดือดเลือดวิเศษชัยชาญส่วนหลังจากช่วงนั้นกลางคืนนะคะก็มีการแสดงโขนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองด้วยนะคะก็สามารถเที่ยวงานกันได้แล้วก็วันพรุ่งนี้28มีนาคมนะคะก็ใครที่ชื่นชอบกีฬาเปตองการชกมวยไทยรวมไปถึงประกวดร้องเพลงนะคะก็สามารถไปเที่ยวงานนะไปชมกีฬากันได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆอ่างทองเนี่ยบอกว่าของดีเมืองอ่างทองไปเที่ยวงานกันก็แล้วกันนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามชมรายการทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังก็ไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ Miracle Channel ไว้ในวรรค TV Thailand นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆค่ะจงให้อย่างไม่หวังผลไม่ใช่เข้าตาจนแล้วทวงบุญคุณใครต่อใครจงรับอย่างไม่เห็นแก่ได้ไม่ชะรับเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ